วันนี้คงจะตอบเต็มๆเนาะครับไปนะต่อเอ้ยไม่ใช่ต่อไม่ใช่เนี่ยแหมอยู่ทีมตอบพูดติดต่อตลอดเลยนะร่วมกับเป็นใช่ครับผมวันนี้เรามาเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับผมแล้วก็เป็น TVC ตัวใหม่ของพวกเรานะครับผมเพื่อที่จะตอกย้ำคำว่าเติมเต็มครับเพื่อนครับของเราก็พิเศษสุดครับเนาะเพราะว่าช้างปลายปีเขาใช่คืออยากจะบอกตอนนี้เนี่ยช้างเนี่ยครับเขามีมิวสิกคอนเนคชั่นแบบเยอะมากๆเลยครับมีมิวสิกเฟสติวัลแบบเต็มไปหมดเลยตั้งแต่แบบว่าสิ้นปีจนถึงหน้าร้อนปีหน้าเลยครับผมก็คือมีกว่าประมาณ 50,000 กว่างานนะครับแล้วก็มีศิลปินจัดเต็มแน่นอนตอนนี้ชีวิตครับผมเป็นยังไงบ้างครับเหมือนเป็นการไปให้กำลังจงให้กำลังใจให้กำลังจงให้กำลังใจใช่มันคือการแสดงความยินดีอ๋อการแสดงไม่ใช่มันคือการแสดงผมใช่คือมันมีโอกาสว่าเนื่องที่พูดถึงคนนั้นเหรอใช่ครับกนารันนั่นแหละครับคือมันก็เป็นการที่เราแบบไปแสดงความยินดีกับเขาแล้วคือเหมือนเขาเนี่ยก็มาแสดงนี่ครับผมแล้วรู้ใช่ไหมว่าโฟกัสเราอยู่คนโลกเนี้ยก็เชียร์คืออ่ะรู้ใช่ไหมใช่รู้แต่คือเราก็รู้สึกว่ามันก็คือเราทำไปเพราะเราอยากจะแสดงความยินดีจริงๆครับคือไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีคือเป็นวันหนึ่งที่เห็นไหมว่างานแรกที่โอบแบบไปแสดงความยินดีกับเขาโอบก็อยากแสดงความยินดีกับเขาต่อไปเรื่อยๆแล้วแฟนคลับเชียร์มันมีเคิร์ฟไหมเคิร์ฟตามเคิร์ฟเหรอไม่ขนาดนั้นคือเราก็รู้สึกว่ามันก็แบบมันก็สนิทกันมากคือเราคุยกันไหมครับอะไรนะครับเรื่องนี้คือถ้าจะใช้คำว่าคนคุยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยคือโอเคแค่ว่ารู้สึกว่าไม่ได้อยากจะไปแบบไปให้ความสัมพันธ์หรือไปให้คำนิยามอะไรแบบนั้นมากกว่าคือรู้สึกว่ามันก็สนิทกันมากถามถึงว่าคุยกันเรื่องประเด็นเนี้ยคุยไหมคุยแต่เขาว่าไงเขาก็บอกว่าก็ดีๆนะพรุ่งนี้พี่ต้องเจอเขานี่ครับผมไม่ได้เตรียมกันแต่ก็รู้คิวงานนะทำไมรู้คิวงานกันรู้เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องไปงานเดียวกันพรุ่งนี้โอมีโอกาสเจอเขาอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขามีงานก่อนยืนพูดเลยไม่ล่ะพรุ่งนี้ไม่เพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยงานคือโอไปแฟชั่นโชว์ใช่ตอนกลางคืนมันเป็นเพราะว่าแรงเชียร์กับแรงชาวนะครับมันเลยทำให้เราทั้งสองคนแบบมีการคุยกันมากขึ้นใช่มันก็หมายถึงว่าพอมันมีเรื่องคุยกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมเหมือนกับว่าเราก็รู้สึกว่ามันมีโอกาสได้เจอกันหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็มีโอกาสที่แบบว่าได้คุยกันมากขึ้นได้สนิทกันมากขึ้นความรู้สึกก็ดีขึ้นเรื่อยๆก็ปกติแต่ก่อนหน้านี้ปิดสนามที่ลูกโป่งหลายคนโฟกัสว่าเป็นฟางที่ส่งมาให้เราคือเอาจริงๆแล้วก็รู้ว่าเป็นใครแต่ไม่ประสบน้ำเพราะฉะนั้นน่ะผมก็ตอบได้แค่ว่าตามนั้นครับก็คือเขานั่นแหละเป็นของเขาใช่ไหมอันนี้โอไม่แน่ใจเขาบอกว่าเขาไม่ประสงค์จะออกน้ำแล้วเราไปถามเขาไหมว่าแบบไม่ประสงค์ออกน้ำคนนั้นคือเธอหรือเปล่าผมว่าพรุ่งนี้พี่ๆน่าจะได้คำตอบโอเคอ่ะแล้วพี่ขอคำตอบว่าแล้วเราเอาไปแสดงความดีกับเขาไปปลูกไหมเขาไปปลูกไหมปัจจุบันนี้เขายังถามอยู่เลยว่าต้นไม้เขายังอยู่หรือเปล่าใช่โอก็บอกว่าแม่ดูแลเรียบร้อยต้นไม้นั้นก็ตกตรงงะต้นงามดีเหงื่อแตกเลยทำไมต้นไม้ตกตรงงะต้นงามดีที่เขามาให้มันเติบโตงดงามดีครับผมทำไมหนูถึงเลือกที่แบบว่าคนก็ใต้ดอกไม้แต่มันที่เราใต้ต้นมงต้นไม้คือด้วยความที่เราแบบว่าเหมือนไปสู่รู้มาว่าเขาแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบปลูกต้นเรารู้ใจเขาหมดเหมือนกันนะเราไม่ได้รู้ใจพี่คือปกติเนี่ยตอนช่วงเพื่อนไงช่วงโควิดเนี่ยคือเขาอ่ะก็แบบว่าปลูกต้นไม้ลงไอจีทุกคนเห็นตอนนี้เราให้นิยามสถานะเขาว่าอะไรเป็นคนที่สนิทกันมากขึ้นเป็นพี่น้องกันที่สนิทกันมากขึ้นมีเรื่องให้ติดต่อกันมากขึ้นมันโอยคือจริงๆแล้วผมอยากจะบอกว่ามันก็เป็นเรื่องแบบคือโอบบอกว่าอยากจะพูดว่าคือความรักในครั้งนี้คือหรือว่าอะไรตอนนี้โอบเปิดใจหมดแล้วนะคือวันคือเคยโอบบอกว่ารอวันพร้อมใช่ไหมวันนี้พร้อมแล้วแต่ว่าคือโอบไม่ได้อยากจะมานั่งแบบว่าให้มันแบบเป็นเรื่องแบบหรือว่าเร่งรัดอะไรประมาณนี้คือโอบรู้สึกว่าอยากจะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติที่สุดที่จะทำได้เพราะว่าเราก็เหมือนใช้เวลามาสักพักนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากจะให้มันแบบซิมเปิลที่สุดเท่าที่จะทําได้พร้อมที่จะเป็นเพื่อนสนิทคนเดียวที่เราคุยอยู่ณตอนนี้ใช่มั้ยครับเป็นสนิทคนเดียวเลยเหรอใช่ก็หนูบอกว่าหนูพร้อมแล้วครับจริงๆแล้วเราก็มีเพื่อนหลายคนใช่เราก็มีเพื่อนหลายคนอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็แบบว่าไม่ได้แบบอยากจะต้องมาแบบ
จำกัดหรือว่านิยามว่าเอ้ยคนนี้สนิทพิเศษคนนี้แบบสนิทอะไรเงี้ยโอบเจดพี่ต่อยก็สนิทกันแต่เขาเป็นเฟิร์สชอยส์เป็นเธอเป็นเฟิร์สชอยส์เลยเหรอไม่พร้อมแล้วไงโอ้โหยิงกันตรงขนาดนี้เฟิร์สชอยส์ในที่นี้หมายถึงว่าอะไรครับตัวเลือกคืออย่างที่ตัวเลือกแรกสิคนแรกที่เรานึกถึงที่เป็นคนแรกที่เราอยากปรึกษาคนแรกของใจโอ้ยจริงๆแล้วอ่ะเราอย่างที่บอกครับมันคือการที่เราจะต้องแบบว่าทำความรู้จักกันมากขึ้นกว่านี้อีกอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าเราสนิทกันมากขึ้นนะเรามีเรื่องให้คุยกันมากขึ้นแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเรื่องนี้ไปปรึกษาใครมากกว่าคุยกันทุกวันเราปรึกษาใครอ่ะเราปรึกษาคนเยอะอะไรนะครับเราก็ปรึกษาเขาหมายถึงว่าเรื่องแบบว่าเรื่องเพลงเรื่องศิลปินคือเราเหมือนกับว่าเราเกิดมาเป็นแบบหมายถึงว่าในช่วงที่เราเติบโตเป็นศิลปินในยุคแบบเดียวกันก็คือปีนี้อะไรเงี้ยใช่ครับน้องถามว่าคุยกันทุกวันไหมครับคุยกันทุกวันไหมไม่ได้คุยกันทุกวันครับน้อยครับแต่ว่าแฟนคลับเชียร์แล้วเพื่อนๆในแก๊งเขามีเชียร์ไหมว่าลองดูหน่อยไหมคือพี่เจเหรอครับอย่างพี่เจเนี่ยพี่เจก็บอกว่าถ้าพี่อบมีความสุขพี่เจก็มีความสุขแล้วตอนนี้อบมีความสุขไหมครับช่วงนี้ชีวิตอบแฮปปี้มากแฮปปี้สุดๆพรุ่งนี้มีคำถามอะไรจะให้ไปฝากถามไหมครับพี่จะได้ถามพรุ่งนี้มีคำถามอะไรจะให้ไปฝากถามไหมอันนี้แล้วแต่พี่ๆกรุณาเลยครับต่อถ้าเกิดพี่ถามว่าเลือกสถานะเป็นแฟนได้เลยไหมครับโอ้โหเอางั้นเลยเหรอเลือกไปหรออย่าถึงขนาดนั้นเลยเดี๋ยวเขาแบบว่าแบบอึดอัดที่จะตอบเดี๋ยวเขาจะอึดอัดหรือเปล่าแต่ก็เรียกว่าขยับแหละอันนั้นเขาอาจจะไม่ได้หมายถึงผมก็ได้นะใช่เขาอาจจะไม่ได้หมายแต่ก็เรียกว่าขยับแหละขยับยังไงครับขยับสถานะไม่ถึงขยับสถานะคือเราก็รู้สึกว่าเราก็รู้จักคนคนหนึ่งมากขึ้นอะไรอย่างงี้เราบอกว่าพอแล้วรู้สึกแบบโอ้โหร้อนรุ่มไปหมดเลยตอนนี้แต่เห็นใช่ไหมมีคนแซวอ่ะก็แบบเห็นอ่านฟีดแบ็กอยู่ตลอดมีอะไรนะชื่อครับชื่อแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ครับเป็นการเรียนรู้ครั้งใหม่เรียนรู้เลยเหรอก็รู้สึกว่าหมายถึงว่าไม่ได้ถึงขั้นการเรียนรู้อะไรเงี้ยเขารู้สึกว่ามันก็มีเรื่องให้คุยกันมากขึ้นมีเรื่องให้เจอกันมากขึ้นอะไรเงี้ยครับระยะเวลาคุ้นตักกันประมาณกี่เดือนระยะเวลาก ี่เดือนเหรอหลักเดือนหลักปีโอ้ยจริงๆอบรู้จักเขาตั้งแต่เขาแบบว่ามาเล่นเอ็มวีให้อบรู้จักในฐานะเพื่อนสนิทกี่เดือนไม่ได้อยากเดี๋ยวไปพูดเรื่องเพื่อนสนิทสิหมายถึงว่าเราก็รู้สึกก็ถูกบอกเองรู้จักกันในถึงคือโอบอกว่าสนิทกันมากขึ้นก็คือแบบว่าเป็นพี่สาวที่โอรู้สนิทกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็คือมีเรื่องให้ปรึกษากันมากขึ้นนายเกียรติกับว่าให้เป็นเพื่อนสนิทโอบให้กำลังใจเขายังไงบ้างช่วงนี้เขาโดนดราม่าอยู่ใช่ก็คือแบบว่าตอนแรกเราก็ไม่ได้กล้าไปถามเขาอะไรเพราะว่าเรากลัวเขางอมแบบเรากลัวเขานอยอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่สบายใจใช่คือเราก็รู้สึกว่าหมายถึงเราก็รู้สึกว่าเราทำอะไรไม่ได้ครับคือเราก็อยากจะหมายถึงว่าเราก็แค่ให้กำลังใจเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็เขามีวิธีการแก้ปัญหาในเวของเขาอยู่มีเขาก็น่าจะตอบวิธีเองแต่ว่าเขาโอเคขึ้นแล้วใช่ไหมเขาโอเคขึ้นเขาโอเคขึ้นใช่โอเคเนาะให้กำลังใจอะไรนะครับให้กำลังใจเขาอย่างไรบ้างเราก็แค่ได้แต่บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะอะไรอย่างเงี้ยใช่เดี๋ยวให้เขามาตอบเองดีกว่าเพราะจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของเขาแหละผมก็อยากจะให้เขามาแบบว่าพูดกับทุกคนเองโอเคครับ